การเจริญมรณสติด้วยบทพิจารณาตายก่อนตายนี้จะช่วยให้เราตระหนักว่าเรามีความพร้อมที่จะเผชิญความตายอย่างสงบมากน้อยเพียงใดถ้าหากยังไม่พร้อมอะไรที่ทำให้เราไม่พร้อมมีอะไรที่เรายังหวงกังวลหรือปล่อยวางได้ยากอาจมีบางสิ่งหรือหลายสิ่งที่เราสมควรทำแต่ยังไม่ได้ทำความตระหนักดังกล่าวจะช่วยให้เราเกิดความขวนขวายที่จะทำในสิ่งสำคัญที่ละเลยไปพร้อมกับเรียนรู้ที่จะฝึกใจปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรายังปล่อยวางไม่ได้ด้วยต่อไปนี้ขอเชิญเตรียมตัวฝึกเจริญมรณสติไปกับบทพิจารณาตายก่อนตายขอให้เรานอนราบลงกับพื้นในท่านอนหงายวางแขนไว้ข้างลำตัวทิ้งน้ำหนักทั้งตัวลงไปกับพื้นผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าโดยเฉพาะบริเวณใบหน้ายิ้มน้อยๆที่มุมปากไม่มีอาการหน้านิ่วคิ้วขมวดไม่มีส่วนใดเกรงหรือเหนียวรั้งไว้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมกับน้อมใจมาไว้ที่ปลายจมูกรู้ถึงสัมผัสบางเบาของลมหายใจทั้งเข้าและออกปล่อยวางความนึกคิดต่างๆไม่ว่าเรื่องราวในอดีตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้อมจิตพิจารณาไปตามเสียงบรรยายของบทพิจารณาตายก่อนตายประหนึ่งว่าความตายกำลังจะเกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ระหว่างที่พิจารณาไปตามเสียงบรรยายให้สังเกตความรู้สึกของเราไปด้วยว่าเป็นอย่างไรมีความตระหนกเศร้าโศกเสียใจห่วงหาอะไรหรือไม่เราพร้อมทำใจกับการพลัดพรากสูญเสียสิ่งเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดบทพิจารณาความตายตายก่อนตายขอให้น้อมใจสงบด้วยการตามลมหายใจเข้าและออกให้เรานึกถึงภาพดอกไม้ที่งดงามเบ่งบานนึกต่อไปอีกว่า
ดอกไม้ดอกนั้นค่อยๆโรยกลีบร่วงลงทีละกลีบส่วนที่ยังอยู่ก็เหี่ยวแห้งสีที่เคยสวยก็ค่อยๆหมองคล้ำนึกภาพจนกระทั่งเห็นดอกไม้เฉาลงในที่สุดนึกถึงทิวทัศน์อันงดงามยามอรุณรุ่งดวงอาทิตย์เพิ่งพ้นขอบฟ้านึกถึงสถานที่เดียวกันนั้นในยามบ่ายแดดร้อนแรงอาทิตย์อยู่กลางฟ้าวันเวลาเคลื่อนคล้อยไปเรื่อยๆจนเย็นย่ำอาทิตย์คล้อยต่ำลงเป็นลำดับจนลับขอบฟ้าเหลือแต่ความมืดมิดน้อมภาพเหล่านี้เข้ามาใส่ในตัวเราว่าชีวิตของเราก็เปรียบเหมือนกับดอกไม้ที่สักวันหนึ่งก็ต้องร่วงโรยเหี่ยวเฉาเช่นเดียวกับอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้าไม่นานเราก็ต้องลาจากโลกนี้ไปสักวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่อาจจะเป็นปีหน้าเดือนหน้าหรือพรุ่งนี้ก็ได้ขอให้ทุกคนนึกในใจว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโลกนี้ไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเราอีกต่อไปเพราะเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ร่างกายเราจะแน่นิ่งไม่ไหวติงไร้ความรู้สึกใดๆไร้แม้กระทั่งลมหายใจเข้าออกให้นึกไว้ในใจว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทุกชีวิตและทุกผู้คนที่เราคุ้นเคยที่เราเคยพบปะที่เราเคยหยอกเย้าแย้มยิ้มคนเหล่านี้เราจะไม่มีโอกาสได้พบอีกต่อไปไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนึกถึงใบหน้าของพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องที่เคยพบเห็นทุกวี่ทุกวันเรากำลังจะจากเขาไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านึกถึงใบหน้าของคู่ครองคนรักวันเวลาที่จะต้องจากเขาใกล้มาทุกขณะแล้วนึกถึงมิตรสหายที่เราคุ้นเคย
อีกไม่นานเราจะไม่มีวันได้พบเขาอีกแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์เมื่อเช้านี้เราได้พบเจอใครบ้างได้ทำอะไรบ้างนึกถึงช่วงเวลาบนโต๊ะอาหารนึกถึงเพื่อนฝูงที่พบเจอในที่ประชุมนึกถึงช่วงเวลาที่ส่งลูกหลานไปโรงเรียนพ่อคะแม่คะหนูรักพ่อกับแม่นะคะต่อไปนี้หนูคงไม่มีโอกาสได้ดูแลพ่อกับแม่อีกแล้วลูกจ๋าคนดีของพ่อดวงใจของแม่เป็นเด็กดีนะลูกพ่อแม่คงไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ได้อีกแล้วนึกถึงทรัพย์สมบัติสิ่งของที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากบ้านรถยนต์เครื่องประดับเงินทองของรักของห่วงทั้งหลายเรากำลังจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปนึกถึงงานการทั้งหลายที่เรารักและทุ่มเทมาตลอดไม่ว่าจะมีค่าปานใดเราจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกต่อไปงานทั้งหลายที่ค้างๆไม่แล้วจบเราจะไม่มีวันได้สะสางอีกแล้วอีกไม่นานโลกที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิตจะหายวับไปอย่างสิ้นเชิงไม่เหลือแม้แต่น้อยที่สำคัญก็คือชีวิตของเราทั้งชีวิตกำลังจะสูญสิ้นไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงทีนี้ลองกลับมาสำรวจดูความรู้สึกของเราในขณะนี้ความรู้สึกในขณะนี้เป็นอย่างไรเรารู้สึกกลัวหรือไม่ลองพิจารณาความกลัวดูค่อยๆสัมผัสรับรู้ความกลัวนั้นความกลัวอยู่ที่ตรงไหนเรากลัวอะไรลองน้อมรับความกลัวลองสังเกตความรู้สึกในใจเราให้ทวนทั่วมีความกังวลหนักใจเกิดขึ้นหรือไม่
อะไรที่เรารู้สึกตัดใจลำบากที่สุดพ่อแม่คนรักมิตรสหายทรัพย์สมบัติหรืองานการขอให้เราตั้งสติและพิจารณาในใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีนั้นมันเป็นของเราจริงหรือเราเอามันไปด้วยได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เพียงแต่มาอยู่ในความดูแลรักษาของเราชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบให้คนอื่นดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไปส่วนงานการทั้งปวงเราก็ได้ทำมามากแล้วบัดนี้ได้เวลาเลิกงานแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องวางมือและให้คนอื่นรับไปทำต่อไปเราได้ฝากงานไว้กับโลกนี้มามากพอแล้วงานทั้งหลายได้กลายเป็นของโลกไปแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องที่เราต้องห่วงกังวลอีกต่อไปพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องและคนรักทั้งหลายเรามีบุญวาสนาได้มาอยู่กับเขานานพอสมควรแล้วหน้าที่ที่สมควรทำเราก็ได้ทำมามากแล้วบัดนี้ได้เวลาที่เราจะต้องลาจากไปขอให้มั่นใจว่าพวกเขาจะอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีเราเราเคยลาจากเขาเหล่านี้มาก่อนแล้วครั้งนี้เราเพียงแต่ลาจากไปนานกว่าครั้งก่อนๆเท่านั้นอีกไม่นานเราก็จะละร่างนี้ไปร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่หยิบยืมมาจากธรรมชาติร่างกายนี้เราได้มาเปล่าๆจากพ่อแม่บัดนี้ถึงเวลาที่จะคืนให้แก่ธรรมชาติไปได้เวลาแล้วที่ร่างนี้จะคืนสู่ดินน้ำลมไฟในธรรมชาติบัดนี้ถึงเวลาที่จะปลดเปลื้องสิ่งหมักหมมจิตความรู้สึกผิดติดค้างใจความเศร้าเสียใจที่ได้กระทำผิดต่อผู้อื่นอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้
กดทวงหน่วงทับใจอีกเลยยังไม่สายเกินไปที่จะขออภัยณบัดนี้ขออภัยต่อทุกคนที่เราได้เคยล่วงเกินหมางเมินและเบียดเบียนขอเราทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลยหากเรามีความคับแค้นใจรู้สึกไม่ดีต่อใครบางคนอย่าปล่อยให้อกุศลจิตนี้กัดกินใจเราอีกเลยขอจงให้อภัยเขาเหล่านั้นอโหสิกรรมทุกคนที่เคยทำความทุกข์แก่เราปลดเรื่องใจเราให้เป็นอิสระจากความเครียดแค้นชิงชังขอให้เราทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดท้ายที่สุดนี้ให้ละวางทุกอย่างที่เคยถือเป็นของเราละวางแม้กระทั่งตัวตนหรือความรู้สึกว่าตัวฉันแท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตัวตนที่นึกว่าเป็นของเราก็มิใช่ของเราจริงๆให้ละวางความยึดถือในตัวตนอย่าไปนึกหรือคาดหวังว่าตัวตนจะไปเกิดเป็นอะไรให้ระลึกในใจว่าไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าอดีตหรืออนาคตน้อมจิตสู่ความสงบสู่ความว่างสู่ความดับเย็นอย่างสิ้นเชิง